สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีบอร์ดเกมใหม่ล่าสุดมานำเสนอครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าเรา5คนเนี่ยรู้จิตรู้ใจกันเป็นที่สุดในโลกล่ะโอ้ยอย่างนี้เราสบายเลยนะเป็นบอร์ดเกมที่ดูกันแหละว่าความคิดเรามันจะตรงกันไหมถูกต้องบอร์ดเกมนี่เลยฮะมีเดียมกลาง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 นี่มันศิลปศาสตร์เลยฮะมีเดียมแปลว่าร่างทรงด้วยนี่คุณดูคุณดูคุณดูรูปคุณดูรูปรูปแก้วรูปร่างทรงเป็นเหมือนคนทรงได้อยู่นะมันยังไงล่ะนะตรงมือเป็นไงล่ะนี่ไงของแรงไงเป็นไงเราดีแล้วปล่อยให้มันหยิบนั่นไปเราอธิบายเกมไปดีกว่าวันเนี้ยคือเป็นทัวร์นาเมนต์นะคนที่ได้แต้มน้อยสุดก็มีบทลงโทษกันไปแต่เวลาออกไปแข่งมันจะแข่งกันทีละ2คนพอออกไปปุ๊บงานกลุ่มละเพราะมันจะได้แต้มเท่ากันนะเราต้องช่วยกันหาให้จะได้แต้มออกมามันจะเหมือนช่วยกันอยู่ใช่แต่ละคนมันจะมีการ์ด5ใบแบบเนี้ยที่พี่แบทถืออยู่ในการ์ดเนี่ยมันจะเป็นพวกคำศัพท์ง่ายๆเข้าใจง่ายๆอย่างนี้คือแคสโซ่ใช่ไหมต่างๆอันนี้ฮาวายฮาวายก็ฮาวายเลยคนนึงก็จะเปิดการ์ดมาผมจะใช้คำว่าแคชโชมาค่ะไอคนเฮ้อแคชโชของนายมาเจอของฉันทาวายสิ่งแรกคือห้ามพูดเลยมีแค่เสียงเล็ดลอดฟันหน้าซี่หน้ามาปึ้งใช้คำนั้นเลยแต่คนจะต้องเดาใจว่าไอจุดกึ่งกลางของเรากับจุดกึ่งกลางของเขาเนี่ยมันจะรวมกลั่นออกมาเป็นอะไรเป็นคำว่าอะไรใช่ใช่ถ้าตะโกนออกมา1 2 3ปึ้งมาจ้ะ perfect combination โอ้โหคือได้แต้มเลย3คะแนนเต็มมีโอกาสทั้งหมดกี่รอบ3รอบพูดอย่างเงี้ยได้3ครั้งถ้าครั้งแรกออกมาปึ๊บได้เลยก็เพอร์เฟคคอมบิเนชั่นได้1แต้มแต่สมมุติว่ามันไม่เพอร์เฟคเว้ยคนนึงออกมาสมมุติมึงพูดออกมาว่าปิกาจูกูตอบนกแก้วที่ฮาวายกับประสาทเนี่ยสมมุติไงก็ต้องใช้คำที่พูดออกมาใช่ครับนะต่อกันไปว่าเฮ้ยจุดกึ่งกลางระหว่างนกแก้วกับปิกาจูกูอาจจะซาโตชิไม่รู้นะแต่กูได้ตอบพีเจียนมันก็ใกล้กันนะพีเจียนกับซาโตชิซึ่งยังไม่ตรงกันอีกแต่นี่คือรอบที่2ถ้าสมมุติว่าถูกว่าทั้งคู่ซาโตชิถูกจะได้2คะแนนแต่ว่าถ้าต่อกันอีกกูรอบสุดท้ายพีจอร์ดมึงก็พีจอร์ดถูกก็ได้1แต้มตามรอบที่ใช้ไปใช่มันก็จะใช้ต่อกันไปแต่ว่ามีโอกาสแค่3ทีเท่านั้นมีผู้แพ้กี่คนไม่รู้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวคะแนนรวมมาใครได้คะแนนต่ำที่สุดอ่ะอาจจะมีคน2คน3คนไม่รู้เหมือนกันก็คือแพ้เป็นทีมแพ้ด้วยโดนทำโทษใช่หรืออาจจะได้เท่ากันหมดแต่อิสระคนเดียวที่ได้สูงกว่าอิสระก็ได้รางวัลคนเดียวผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียวแล้วมีคนแพ้4ก็ไปไม่ได้โอ้โหนั่งดูเป็นอันนี้คือเกมมีเดียมที่ได้วันนี้แต่เมื่อกี้พูดถึง perfect combination ครับนี่เลยครับอันนี้คือ represent สุดครั้งหน้าที่คุณไปร้านสะดวกซื้อโปรดลองนี่มันอร่อยจริงๆนี่ครับ perfect combination เลยตัวนี้ balls top 10เนี่ยเรากินกันมาเยอะแล้วเป็นไอติมที่กินง่ายราคาดีถูกต้องแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่เกินไม่เลี่ยนไปสำหรับพี่จอร์ดเป็นไอติมง่ายๆที่กินบ่อยด้วยและเขาออกรสใหม่ครับนี่เลยครับ Wow Top 10 Milk and Cornflakes ครับผมไอติมรสใหม่ล่าสุดจาก Top 10ครับผมคู่หูอร่อยลงตัวไอศกรีมรสนมเข้มข้นเนื้อเนียนนุ่มมาพร้อมกับ Cornflakes กรุบกรอบจัดเต็มทุกคำนี่เพอร์เฟคคอมบิเนชั่นมันอร่อยจริงๆทุกทีเราจะเปิดกินตรงนี้แล้วใช่อยากจะกินแล้วเนี่ยมาให้กินเดี๋ยวถ้าใครได้คะแนนต่ำสุดอ่ะอดกินโอ้ถ้าเปิดเจอคำว่านมกับคอนเฟคปึ๊บก็ตอบเลยท็อป10เมื่อกี้คุณเกือบพูดเพอร์เฟคคอมบิเนชั่นจะอดแดกกูเห็นแววแล้วล่ะเกมเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่ารู้ใจกันรายการอดกินอีกแล้วเก็บก่อนแล้วกินทั้งกินแล้วกินทั้งกินอ่ะแจกเลยคนละ5การ์ดเอ้าคู่แรกใครทีมงานแดกต้องได้ทุกคู่อยู่แล้วเออเหมือนกันแดกยังไงนี่กำลังแดกทีมงานกูคู่แรกขายโอเคไปเลยก่อนที่ผมจะบอกการ์ดครับลงไปกดไลค์ให้หน่อยครับจริงๆเนี่ยเกมนี้เล่นด้วยกันพร้อมกันได้นะตรงกับพี่คนไหนก็จดแต้มของตัวเองไว้มาแชร์ลงข้างล่างหรือว่าจะเอาเกมนี้ไปเล่นกับเพื่อนก็ได้คิดคำขึ้นมาแล้วก็แจกกันก็ได้ไม่ต้องมีการ์ดก็ยังได้เลยผมจะบอกเลยว่าเกมนี้เขาวัดกันตั้งแต่การ์ดที่ลงแล้วอ้าวเลือกกันมาก่อนเลยคนละใบโทรไปโทรไปเลยเพอร์เฟคคอมบิเนชั่นเพอร์เฟคพี่จอร์นนี่จะพูดไม่ได้แล้วนะเพอร์เฟคเลยถ้าเป็นพี่จอร์นน่าจะต้องรู้ใจจันนี้จะพูดไม่ได้แล้วนะครับโอเค1 2 3ฮึบขอจอร์นรถไฟของต้องการโต๊ะเอาแหละเงียบนะครับคิดดูนะครับระหว่างรถไฟกับโต๊ะตรงกลางคืออะไรวะรถไฟกับโต๊ะเข้าหมัดรถไฟหรือเปล่าไม่แน่ไอ้นี่มีก็ชอบไปที่คีย์เวิร์ดเขามึงว่าใช้ได้จริงไหมล่ะเป็นกูใช้นะก็เหรอเพอร์เฟคคอมบิเนชั่นอะไรก็ได้อะให้มันถูกไม่ต้องพูดถ้าพร้อมแล้วให้ยกมือค้างไว้อ่ะ
นั่งนั่งตึงอีกคนนึงก็เม้มอีกคนนึงก็ตาลอยไรเหี้ยกูบอกเลยนะคิดเยอะไปก็เท่านั้นแหละเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมันแบบใช่มันจะเอาอะไรอ่ะกูอยากคู่มึงจริงเลยโอ้เดี๋ยวได้เจอเลยเดี๋ยวเจอได้เลยไอ้ต้องการอะไรนะเอาของพร้อมนะเอาละเหลือจอร์ดไอ้ห้ามพูดพูดไม่ได้ไอ้นี่ปวดฟันป่ะเขาเป็นอะไรเขาอะมันไม่ง่ายนะว่าไม่ง่ายเอาอยู่ไม่ง่ายกับโต๊ะเพราะมันต้องกับคำเดียวจริงๆแล้วเราต้องการว่าไอ้หมอนั่นมันจะรู้ชุดความคิดอะไรแบบนี้ของเราได้พร้อมแล้วนะให้สัญญาณเดี๋ยวหนึ่งสองสามพูดมาพร้อมกันเลยนะเอามาลงเลยนะถือว่าพร้อมนะพร้อมนะเอานะครับหนึ่งสองสามเบนโตไปญี่ปุ่นมันก็จะแบบว่ามีชุดที่ต้องซื้อก่อนขึ้นไปต่อไปกินบนรถไฟอันนี้เกิดปรากฏการณ์ว้าวเฟรชคอมพิวเตอร์ไทยโอ้โหจริงจริงไอ้เหี้ยยอมเลยก่อนคุ้มแล้วที่เราคิดใช่ไหมล่ะไอ้เหี้ยเอ้าจอยต้นกล้ารับไปคนละ3คะแนนยอด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 ยอ
ยพ่อลองเขียนค้างคาวออกมาไม่โทรอยู่เหนือค้างคาวผมไม่อยากคู่กับมันว่ะมันผมไม่มีทางคิดอะไรอย่างนี้อย่างมันได้หรอกเอ้ามาตอบไม่โทรหาเลยนะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3โควิดเอาแล้วครับคุณผู้ชมครั้งที่1ครับไม่ได้นะฮะซึ่งยกที่2เนี่ยเราต้องใช้คำที่เขาเพิ่งพูดใหม่ไปเมื่อกี้นะก็คือระหว่างถ้ำกับโควิดอะไรเชื่อมโยงกันถ้าเป็นถ้ำกับโควิดอย่างนั้นน่ะเหรอให้กูลองวิเคราะห์ดูมั้ยล่ะโดยที่ห้ามพูดคำของครั้งที่แล้วนะเพราะถ้าอยู่มาบอกข้างคาวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเราไม่ต้องคิดตามเรานั่งปรึกษาบางทีเราก็อยากถ้ามันเป็นเราอ่ะเราจะนึกออกมั้ยเนี่ยมันกูคิดออกแล้วอีเวิร์ดละเอาสิเอาสิทำแถมไงทำอะไรอ่ะผมไม่อยากคู่กับมันว่ะอุ้ยมันไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายทำกับโควิดพอไอ้คีย์เวิร์ดที่มันใช้ได้คือค้างอย่างนี้ผมว่าผมได้เทคนิคอย่างนึงนะอะไรคือสมมุติว่ากูเห็นว่ารู้ว่าคำของมึงคืออะไรเงี้ย
แล้วกูจะยอมทิ้งคำกูเลยแล้วกูให้ใกล้คำมึงที่สุดเพราะอย่างนั้นมึงจะใกล้คำตัวเองแต่เขาก็อาจจะยอมทิ้งคำเขาแล้วมาใกล้คำนี่แหละใช่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 มันต้องสุดท้ายมันก็ต้องอ่านใจกันอยู่ใช่ไอ้เขาทำท่าเดียวเขาทำอะไรกันอันนี้คือเป็นอะไรปลาจริงๆครับว่าเท่ากับโควิดมันง่ายมากนะถ้าได้คำว่าขังข่าวก็มันคือมันจะขังมันมาจากขังข่าวไงแล้วมันใช้ไปแล้วก็ใช่ไงมันมาจากขังข่าวมันเลยออกล็อกนี้อ่ะกูว่ากูคิดออกมึงไอ้เหี้ยเหรอไหนจริง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 โอเค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 มันก็มันก็พอได้กูว่ามันพอไหวอยู่หมายละหนึ่งครับผมจังหวะนี้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เชื้อโรคฮะ Wait a minute น้ำค้างกับเชื้อโรคโอ้ยน้ำค้างกับเชื้อโรคนะตอนนี้ต้องมาหาคำเชื่อมนะครับระหว่างคำว่าน้ำค้างกับเชื้อโรคเฮ้ยอันนี้ดูใกล้ขึ้นนะผมคิดว่านะคิดออกมาคำนึงแต่คำมันจะซ้ำไปเลยผมว่านี่ดีอันนี้ดูมีแววขึ้นนะจากคำมันดูแบบโอเคเฮ้ยดูมีหวังทั้งคู่เลยหน้าตาดูมั่นใจทั้งคู่นะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1วันได้ฮะวาดกามีบ้าคนนึงวาดคนนึงอามีบ้าเขาเลยค่อยๆขยับขยับขยับอ่ะเข้ามาที่อามีบ้าวะโอ้อ้าวเราไม่ได้ไปเล่นหรอกเขาเรียกการเดินเกมทรงรวยค่ะค่อยๆเติบเข้ามาแค่มีสักเดียวอีกสัก5รอบละกูได้เรารอดตัวแล้วตอนนี้มีไอ้แปะคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยมึงเพิ่งรอบแรกเลยนะรอบนี้ไม่ได้คะแนนแล้วครับพี่จอร์นคือเราพี่อ่ะพี่คุณนึกออกพี่จอร์นคิดว่าหน้ากากเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะต่อไปต่อไปพี่จอร์นใครกันแล้วผมมาเจอกับโอ้เจงเพิ่งบ่นไปแมปๆว่าไม่อยากคู่มันมึงอยู่เมื่อกี้มันนึกคำอะไรก็ไม่รู้แต่อาจจะยากขึ้นเพราะว่าการ์ดจะเหลือแค่4ใบใบที่มึงคิดว่าง่ายสุดมันใช้กันไปแล้วถอนผมเห็นเลยถ้าเป็นเขาผมเป็นคำนี้ละเฮ้ยโอ้ผมรู้เลยผมรู้เลยอยู่ที่ว่าเขาเอาอะไรมาเอาโอเคมา1 2 3ฮึบคอนพิวฮะพิวแบบเปลือกเหรอเปลือกโอ้โหเปลือกคอนเฮ้ยเป็นกูจะพูดคำนี้กูนึกออกแล้วกูก็ว่ากูมีอยู่กูเฮ้ยมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมมันต้องคำนี้ไม่มีกูคิดอะไรของมึงกูจะรู้ไปเลยเนี่ยก็ผมก็คิดอย่างอื่นไม่ออกพร้อมมาเลยพร้อมยกมือไม่ต้องพูดเยอะเอาละมาดูกันว่าตอบถูกไหมหนึ่งสองสามสนิทฮะผมไม่คิดว่าเปลือกของคอนก็บางทีคอนมันขึ้นสนิมไงมันคือเปลือกของมันอะอันนี้อธิบายให้ใครฟังผมก็พูดอธิบายว่าทำไมผมเป็นคีย์เวิร์ดนี้ส่งของเข้าทุเรียนอะมึงเอาคอนทุบทุเรียนอ่ะปกติใช้มีดทีนี้ต้องมาหาระหว่างสนิมกับทุเรียนโอ้ยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมเฮ้ยแต่กูว่ากูมีอยู่นะว่าผมว่าผมได้เลยอันนั้นตาใสเลยผมว่าผมได้เลยยากอันนี้ยากอ้าวพร้อมสนิมกับทุเรียนนะครับ1 2 3มีดนัดแรกโอ้อ่ะถือว่าเกือบเพอร์เฟคคอมบิเนชั่นได้ไปคนละ2คะแนนอยากได้ใกล้ๆไปเพื่อนต่อไปเอาละผมได้อยากคู่กับคุณมากนานแล้วมันจะได้เป็นเทิร์นที่เขาเรียกว่าทิ้งไพ่อ่ะคู่นี้ผมลุ้นเลยนะใครคิดช้ากว่ากันคือโดนถมถุยนะนี่ดีกว่าคำนี้ดีกว่าผมน่าจะเหมาะกับคุณหน่อยนี่กูให้เลยคำนี้และคำนั้นก็คือวิสกี้การ์ดไพ่การ์ดวิสกี้ไพ่กับวิสกี้เอ้าเฮ้ยอ่ะกูมีเลยกูพร้อมเลยกูถ้ากูไก่จ้องเพอร์เฟคคอมบิเนชั่นพร้อมเนี่ยนะลองดูลองดูแล้วพร้อมแล้ว3 2 1ลาบิโดกูเฮ้ยไอ้มันเฉียดแล้วเฉียดแล้วเลยไม่ยากแล้วเอ้าพร้อมเลยเชื่อมโยงกันเออโอ้โห2แต้มแล้วเนาะแล้วผมบอกเลย2แต้มแล้วเนาะพร้อมแล้ว3 2 1กันเลยไอ้นี่ก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่ารู้ใจกันแค่ไหนแค่ไหนนะฮะการพนันกับโป๊กเกอร์อ่ะเออทีนี้ใกล้แล้วเออกันเถอะนะกูใกล้ไม่ได้กินแล้วอีกไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จ๊อบพี่จ๊อบก้าเนี่ยเขามาเดินเกมทรงกวยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพี่จ๊อบพี่อินเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเดินเกมทรงวนมาตรงได้แล้วตรงได้แล้ว1แต้ม1แต้มหนึ่งแต้ม3 2 1ไอ้ชุยคุณน้องจะเป็นราอะไรทิปหายไงกูคิดว่าจะ
เอาแบบสุดท้ายแล้วก็คือไอ้หลุยการพนันการพนันกับโป๊กเกอร์ก็คือไอ้หลุยไงใช่คือเหมือนง่ายนะแต่ออบเจกต์มันเยอะแต่มันไอ้สิ่งที่มันอยู่ในนั้นจะไพ่จะชิปลูกเต๋าดีเลอร์ได้หมดเลยเพราะตอนแรกอ่ะกูก็คิดชิปไว้ในใจเหมือนกันแต่แบบเอ้ยมันหลายอันลูกตรงลูกเต๋าไฮโลอะไรนั่งเดียวไอ้ยังไม่ได้แต้มนั่งคุยยาวๆเลยไอ้หลุยไอ้หลุยก็ถูกต้องทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นชิปหรือจะเป็นหลุยอุ้ยถ้าคนนึงตอบเคคนนึงตอบหลุยเฮ้ยอะไรถ้ามีอีกสักข้อนี่ก็คงเป็นไอ้อ้วนที่ต้องตอบแล้วอ่ะพี่จอมครับยังไม่ได้ทักแต้มเอาละขึ้นแท้ละมึงขึ้นแท้ละมึงคู่ต่อไปครับต้นกล้ากับผมต้นกล้าเราต้องคำว่าอะไรดีวะพี่เต่งต้องคำนี้หนึ่งสองสามเช็คเช็คแบบเขย่าอ่ะเขย่ากับพ่อมดพ่อมดวิสาพ่อมดได้หมดใช่ไหมอุ้ยกูคิดออกอืมกูก็ว่ากูมีนะเอาได้แล้วเอ้ามึงยังได้เหรอมึงได้ยังเนี่ยไม่ต้องพูดยังพูดมาแล้วชูมือคู่เอานะเขย่ากับพ่อมดหนึ่งสองสามไม่กายสิทธิ์ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้มากเอาเว้ยเฮ้ยเอาอุ้ยถ้าเกิดเป็นแฟนพันธุ์แท้ไฮรี่พอตเตอร์ก็คือต้องตอบได้แล้วต้องกล้าได้เลยต้องกล้าได้เลยจริงไอ้ใกล้กันเนี่ยมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็มีความยากใช่มันอยู่ที่เรื่องราวใช่อย่างไอ้อันเมื่อกี้มันมีหลายอย่างที่มันโยงกันใช่ใช่ของมึงอะยากที่สุดเลยไม่ได้แต้มใช่ไหมใช่ๆมันยากที่คู่กับคนนึงกูพูดมีเหตุมีผลทุกคำเลยนะเดี๋ยวเราลองดูเออเดี๋ยวลองดิเดี๋ยวกูมึงต้องเจอกันเออมึงหักล้างคำสาปให้ได้ตอนนี้กูอยากรู้มากว่าใครที่คู่กับมึงแล้วได้แต้มเออเอาพร้อมสองแต้มเรื่องสองแต้มครับสามสองหนึ่งขึ้นแต้มเลยเดี๋ยวร้ายกาจใกล้กันนะเขาเรียกว่าเดินเกมข้างไข่เออสิ่งที่มันพูดก็คือคาถากูนะแต่มันเสียดระบุชัดชัดเจนเลยแต่เป็นของข้างไข่กันเลยไม่ว่าจะสเนปกับไม้กายสิไม่ว่าจะคาถากับวิงการ์เดียมเลวิโอซาเอาคาถากับวิงการ์เดียมเลวิโอซาเฮ้ยได้เลยเฮ้ยเรามาแล้ววิงการ์เดียนนี่คือปีกไก่ใช่ไหมอันนั้นวิงแซ่บไปได้เลยเอามาเอาละหนึ่งสองสามลอยนี่เฮ้ยไม่ถูกไม่ค้างไข่จริงๆก็เฮอร์ไบโอนี่มันใช้มันแต่คาถามึงอะคาถาที่วิงการ์เดียนมันทำที่อะไรมันทำให้ลอยไงใช่ไงแล้วเฮอร์ไบโอนี่ก็เฮอร์ไบโอนี่โอ้โหจริงต้องแก้กันจริงศูนย์กันแน่มันจะเจอได้อยู่แล้วทับเส้นกันมาตลอดเลยโอ้ยอันนี้คล้ายๆการพนันเราเออผมอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นคนนี้ไม่อาจจะเป็นคนนั้นแหละที่อดแดกเออกูเตรียมคำไว้ให้มึงแล้วจ้ะอ่ะกูคำนี้เขาก็ได้แล้วและคำที่ว่านั้นก็คือ glasses คลิปแว่นกับเที่ยวอ่ะเหมือนจะไกลกันนะแต่ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเรานึกดีๆกันเฮ้ยโอ้คนนั้นรอบนี้ก็ได้ไวเลยสวยนี่นั่งตาหยีอยู่แล้วเนี่ยมันคิดหรือมันฟันขบหรืออะไรของมันวะแล้วไอ้ตัวนี้นะชอบไปฉีกเหนือเมฆด้วยก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นเขาคำนวณมายังไงด้วยเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3แว่นดำจับรอบแรกเขาได้คะแนนฮะซึ่งไอ้ใส่แว่นใสตลอดเขาจะเอาอะไรมาเชื่อมกันมารอดูกันครับผมอยากพูดเยอะเลยผมมีอยู่นะแต่พูดแล้วเดี๋ยวเผื่อไปใบ้เขาใช่ผมก็มีพร้อมแล้ว1ครับ1อันนี้อีกฝั่งนึงถึงกับนั่งจ้องหน้าอิดแทนแล้วนะจังหวะนี้ไอ้อิดมึงลองมั้ยอ่ะเนี่ยๆลองดูอิดกับแว่นดำแล้วใส่ให้เขาเห็นเลยอิดกับแว่นดำใส่ให้เขาเห็นเลยช่วยมาพร้อมแล้ว1 2 3มิสเตอร์ไวท์อันนี้เขาพยายามพุ่งไปทางไอ้อิดส่วนอันนี้พุ่งมาทางเที่ยวกับไอ้แว่นดำซึ่งมันมิสเตอร์เวิร์ลไวด์มันเวิร์ลไวด์มันแบบมิสเตอร์เวิร์ลไวด์คือดีเจก็นึกออกไงก็คือมันก็แว่นดำแต่ว่าไอ้ชื่อมันก็เวิร์ลไวด์มันก็ดูไม่รู้เหตุผลมันคืออะไรก็ไม่รู้ก็ไอ้ใส่แว่นดำไงอ๋อเป็นคนนั้นแต่มันก็ใกล้เคียงมันมีดูมันผมว่ามันได้อยู่มิสเตอร์เวิร์ลไวด์กับหัวล้านได้ละได้ละยกปากทำยากขึ้นมาละหนึ่งฮะไอ้นั่นนั่งเคิร์ฟอะไรของมันวะมันนั่งไปมันยิ้มไปด้วยนะไม่ใช่แบบกำลังคิดอยู่อะไรเงี้ยมันนั่งเคิร์ฟเหมือนสนุกอ่ะเอ้ามา
อ่ะพร้อมแล้ว1 2 3 Eat the line เขาจะเรียกว่าเส้นขนาดไหมมันก็คนเราฝาขังอ่ะก็เลยผมทรงเดียวกันหัวร้านแล้วเวอร์ไวน์ไงมึงไม่รู้จักจริงๆนั่นแหละมึงเคยได้ยิน I know you want me อ่ะเคยได้ยินเขาคือคนทำเพลงนั้นอ่ะรอบนี้ไม่ได้คะแนนครับผมชัดเจนชัดเจนว่าชัดเจนว่าไอ้จ๊อบคือศูนย์แต้มเกมมิ่งดูกันว่าพี่น้องที่เรียกว่าคานตามกันมาเขาจะรู้ใจกันหรือเปล่า I know you want me No I want you I know you want me I want you นี่คือรอบสุดท้ายของทั้งสองคนนี้แล้วถูกป่ะรอบสุดท้ายของผมใช่ไหมถ้าเกิดเขาจะใช้ใบเดียวแล้วก็จะเหลืออีกใบเดียวเหลือสองช้อยเท่านั้นผมเลือกให้ต้นกล้าแล้วมันต้องต่อกันแหละถ้าหลับกูไม่เกี่ยวมาหอมหนึ่งสองสามเฮ้ยสลิปเปอร์รอรองเท้าแตะกับตุ๊กตาเฮ้ยคุณนึกออกเลยถ้าอายเฉยๆอ่ะเออแต่ใช่อ่ะมันก็ใช่เลยป่ะแต่เนี่ยกูจะไม่ซุบซิบใส่จ็อบทำไมอ่ะพูดไปมันก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่ใช่มันจะงกอะไรหรอกมันไม่รู้ไอ้เหี้ยพูดมันเปลืองลมหายใจอ่ะพร้อมนะ1 2 3ตาปลาฮะโหเฮ้ยแต่ชอบตาปลาว่ะตาปลาเพราะตาปลามันอยู่ตรงรองเท้าแต่ไอ้แต่นี่ก็ถือว่าใกล้ขึ้นนะไม่ต้องยืดช้างดาวนะฮะช้างดาวกับตาปลาครับเถิบลงมาแล้วจำตัวลงมาแล้วมันดีกว่าของกูเยอะเลยเอ้ยโยบอยทีเจมึงเหรอเออใช่แม่งหันมากระซิบกูโยบอยทีเจกูแบบอ๋ออยากใส่เท้าแตะเข้าไปเตะหน้ามึงใช่ไหมใช่แต่นายกมือครับอันนี้ฮะช้างดาวกับตาปลามันเหมือนจะใกล้กันนะแต่พยายามนึกอยู่เหมือนกันนะพูดหน้าเขามั่นใจมากเขาเม้มมาเลยอ่ะเออเขาเม้มว่าน้องชายเขาต้องรู้แน่ๆเขาพุ่งมาแน่ว่าคำนี้คือคำที่เพอร์เฟคคอมบิเนชั่นที่สุดแล้วอ่ะส่วนน้องชายยังตาลอยอยู่อ่ะตอนนี้มันยังไงดีวะเฮ้ยเอามาเฮ้ยมันจะปิ๊งมันจะปิ๊งกันนะเพื่อคะแนน3 2 1รองเท้าคีบเอาแล้วคิดหวังเอารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของพวกเขาแล้วระหว่างแผลกับรองเท้าขี้มันใกล้มากๆแล้วนะใช่คืออันนี้มาทางขนานอีกแล้วตอนแรกเนี่ยบนข้างบนหัวกับเท้ามันกระเถิบเข้ามาตรงเท้าล้วนๆแล้วเออเป็นตาปลามันก็ยังห่างอยู่ที่อยู่บนช้างดาวเพราะตอนนี้เหลือแค่แผลกับที่ขี้เนี่ยมันแทบจะเออติดแล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคือคุณผู้ชมครับต้องบอกงี้การที่ไปนั่งตรงนั้นน่ะพอไปบ่อยๆมันหลอนครับมันเจอหลายคู่แล้วบางทีเฮ้ยคู่นั้นมันเทคนิคนู้นคู่นี้มันได้อย่างงี้แล้วไอ้นั่นเขาเพิ่งอกหักจากคำที่แล้วมาด้วยว่าเขามั่นใจเลยคำที่แล้วอ่ะผมอ่ะมั่นใจมาทุกตาตลอดทุกคำจนเจอเขาจนผมเจออาจจะเป็นคนนี้จริงๆอาจจะเป็นคนนี้จะบอกกูอยู่ว่าเฮ้ยเอายกมือแล้วอ่ะถือว่าพร้อมนะครับ1 2ไปงัดนิ้วเท้าฮะได้อยู่คนละหนึ่งแต้มครับได้อยู่ไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อมันเป็นอย่างก็ใช่ว่าผมบอกแล้วไงเนี่ยสโคปมามันเหลือแค่ตรงนั้นแล้วนะไอ้เนี่ยเขาชอบไปถ่ายแบบชื่อเฉพาะชื่ออะไรครับเขาเล่นอย่างเงี้ยไม่รอดหรอโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ต้องพูดเฮ้ยแต่ตอนนี้มึงพูดอะไรก็ได้จริงไปที่อิฐที่จอดเอาเลยแหละคู่กันเลยกูนิ้วอยากดูการเล่นแต้มวะนี่ก็คือตาสุดท้ายของทั้งคู่แล้วเหมือนกันผมเตรียมคำนี้มาตั้งแต่เมื่อวานเลยแหละไม่มีคำไหนเท่าอิสระเท่าคำนี้คำของผมครับเบียเอ้ยเอ้ยอวกาศเบียอวกาศเฮ้ยทำไมเอ้ยผมว่าอิสอาจจะมีอันเนี้ยกูเลือกการแต่ไอ้จอร์ดเนี่ยมีหรือเปล่ามาเฮ้ยอูดพร้อมเร็วเลยพร้อมเร็วเลยพร้อมแล้ว1 2ไปขาเบียขาเบียกับเมานี่เอาแล้วเถิบเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องราวเดียวกันมันแทบจะกระทบเข้ามาแล้วเพราะมันเอาตอนนี้เป็นอวกาศกับเบียเลยเอาล่ะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาพร้อมแล้วอันนี้ก็พร้อมใช่ไหมเอาจับมือก่อนว่าคือถ้าโชว์ให้โลกรู้อ่ะโชว์ให้โลกรู้ว่าถ้าตอนนี้เราตอบไม่ตรงกันเราหมาเลยแหละ1 2ไปมึงโอ้โหในเม็กยังไม่ค่อยอ้วกเลยเฮียกลับมากันดีแล้วครับท่านไอ้นี่ลักษณะว่าถอนใจว่าสูงแต้มแล้วแต่ตายจ๊อบเลยพอได้อยู่มั้งคือผมว่าถ้ากรณีเนี้ยไอ้อิดอ่ะจะรู้แต่จ๊อบเนี่ยอาจจะ
นึกยากแต่เขายกมือก่อนหรือเขายกมือว่าพอแล้วไม่เล่นแล้วอันนี้คืออย่างนี้ป่ะไม่ใช่หน้าตาเขาจะมุ่งมั่นเอาหรอดูดิเขาทำได้เหมือนพอแล้วไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแต้มแล้วอ่ะเฮ้ยใหญ่เสียชื่อวะเพื่อนรักเพื่อนยกก็ได้โอ้ไม่ได้กระหัวอ๋อถ้าเป็นแบบไอ้นั่นก็น้ำตาไหลอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเม้นจะอ้วกนะตาสุดท้ายพวกเขาแล้ว1 2ไปด้วย emotional damage จะเอาไอ้เนี่ยสี่คนเออว่ะอยู่แมตช์นั้นด้วยกันเลยแต่เขาเลือกอีกคนนึงใช่ใช่มันก็คืออาซามูไรเบอร์เบิร์นเรื่องง่วงตัดๆเนี่ยแต่ยังไม่เมาถ้ากินเบียร์เนี่ยยอมแพ้แล้วสิ่งเดียวที่ช่วยไม่เมามันไม่เละอ่ะมึงตอบอะไรนะอิสระก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแต่มึงไม่ได้อ้วกใช่ไอ้จุ้ยอ้วกโอ้แต่ใกล้มากใกล้มากโอ้มึงนิดเดียวนิดเดียวมันนั่งข้างกันเลยอ่ะมันเจียดๆโต๊ะเดียวกันเลยอ่ะอิสระกับจ๊อบสุดแต้เฮ้ยไอ้ตรงนั้นอารมณ์ยังไม่จบกันอารมณ์ยังไม่จบกันเมื่อกี้ emotional damage emotional damage จากนี่กูได้เลยคำนึงเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งยกไปแล้วเหรอแป๊บนึงไอ้คำนี้กูแปลไม่ออกกูก็ว่าคำนี้แหละนั่นก็คือ1 2สระว่ายน้ำสมบัติฮะเฮ้ยฮะแฮ้แฮ้แล้วเนี่ยเชฟแปลว่าหีบเปล่าหีบอ๋อไม่ได้หีบสมบัติกันแน่ไม่ใช่หีบเลยหีบกับสระคู่สระว่ายน้ำสระกับหีบเหรอจับมือกันก่อนพูดเลยรอบนี้ผมดันรอบนี้ผมดันพอเดาได้ว่าถ้าคนอย่างเจสามชาเนี่ยเขาจะตอบว่าใช่ทันเดียวกันเลยไอ้ชัวชัวอันนี้ผมว่าชัวเฮ้ยเอาพอแล้ว1 2 3สมบัติด้วยเอาละครับเอาละครับเมื่อกี้พวกกู3คนกูคิดคำเดียวกับต้นกล้าเป๊ะสมาร์ทเนี่ยต้องคำนี้ชัวร์คำนี้ชัวร์คือสัตหีบไม่มีในหัวแล้วนี่สัตหีบไงสัตหีบเราคิดตรงกันจริงๆนะแต่ที่ผมต้องเล่นต่อก็คือว่าเล่นต่อไปคือสมบัติกับอาบอบนวดเอาละเขามั่นใจมากอยู่ดีๆเขามาแล้วไอ้นี่ชอบหลับเหมือนมึงมีร่างทรงคุยด้วยจริงๆ3 2 1ข้าตัวเองฮะเฮ้ยง่ายแล้วนะกูขอสักแต้มวะกูว่าได้เลยกูได้พี่จะสองคำเนี้ยเออเอาทีนี้อยู่ที่ว่าไปที่เดียวกันหรือเปล่าเอาละสามสองสองหนึ่งพะเนียงฮะฮะฮะอะไรนะพันห้ามันเบอร์ตองเหรอก็ตอนแรกกูพยายามคิดว่ากูจะเอาแพงกว่านั้นแต่กูไม่รู้ว่ามันจะเอาหมื่นหนึ่งหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าโอเคพูดว่าแพงไงกูกะคิดว่าเอองั้นอย่างมากมันเอาคำว่าคุ้นสุดค่าตัวเด็กกับเป็นบักเดินเบอร์ตองบักล้างก็มีถูกๆสมัยก่อนอ่ะแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นผมจะตอบชื่อเมืองแล้ว888อะไรงี้เออผมเป็นทางนั้นแทนพวกนี้เที่ยวไม่เป็นแค่นั้นแหละเที่ยวไม่เป็นแต่กูดีแล้วกูเดี๋ยวเล่นไม่เป็นไอ้เอ้ยไม่ได้จะกันเด็กเข้าใจไอ้จ๊อบไหมเข้าใจจ๊อบนะคือแบบตอบเป็นตัวเลขแม่งโอกาสตรงกันยากก็เลยตอบรู้สึกไปตอนแรกกูจะตอบหมื่นกูก็คิดว่ามันต้องรู้แต่ไอ้เหี้ยแต่มันอาจจะไปชินกับการว่าแบบค่าตัวเด็กแล้วก็แบบพันห้าว่าไงอะไรเงี้ยกูเลยงั้นยอมลดมาแล้วกันและนี่คือพวกเราไม่ได้เราไม่ได้แบบล้มมวยแกล้งมันเลยนะด้วยมันไม่ได้แต้มอ่ะคือเราตั้งใจทุกคนอ่ะกูพยายามแล้วพยายามแล้วเพื่อนมึงเป็นคนแบบนี้ไงกูสัมผัสได้อ้าวสรุปคะแนนมาครับสรุปคะแนนนะฮะดูสิว่าใครกันหนอจะอดกินโอ้ยมันยังแจกพวกผมรอดีกว่าคนที่ได้อันดับสุดท้ายนะครับทำคะแนนไป0คะแนนโอ้ยใครกันหนอนั่นก็คือไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นกูเองประกาศคนที่มีคะแนนเลยกูเองไม่มีใครตามความคิดผมกันเลยสิโอ้ลืมมึงที่ไม่ได้ตามความคิดใครเลยมึงอย่าเรียกตามเลยมึงอะมึงไม่เอาใครเลยดีกว่าอ้าวอันดับ2มี2คน4คะแนนเฮ้ยครับ4คะแนน2คนนะครับก็คืออิสระกับต้นกล้าถ้าตามราเธอร์ไอ้นี่เราแปลว่าเรา2คนอันดับ1ร่วมอันดับ1ร่วมครับ5คะแนนจ๊อดเจ๊งเย้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 เย
ราได้เลย5ล้านแต้มเอ้ยโอ้โหให้มันเยอะจังวะรางวัลแด่นักช่างฝันนี่ก็คือ World Top 10 Milk and Cornflakes ครับไอศกรีมรสใหม่ล่าสุดนะครับจาก Top 10คู่หูอร่อยลงตัวไอศกรีมรสนมเข้มข้นเนื้อเนียนนุ่มมาพร้อมกับคอนเฟลกกรุบกรอบจัดเต็มทุกคำโอ้โหพอมึงพูดแล้วมันดูน่าอร่อยยังไงเอาเลยนะกูเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะพี่จอนทำหน้าอร่อยด้วยน้องไปดูปุ่มเฮ้ยหอมมากเลยคำที่สองไหมคำที่สองไหมพวกเราคำที่สองคำที่สองคำแรกกรุบไปแล้วเออกรอบจริงกรอบพี่จ๊อบอร่อยใช่ไหมเออไหนไหนบอกให้ฟังหน่อยมันอร่อยไงโอ้มันหอมหวานกรุบกรอบคอนเฟกต์อร่อยจัดเต็มทุกคำแล้วรสมันนวลเนียนแล้วมันโอ้กรอบไม่กูชอบเลยว่ะกูว่าตอนนี้กูซื้อรัวๆแล้วแบบอันนี้คือเต็มสิบไม่หักไม่หักอร่อยมากครับอร่อยมากครับอร่อยขนาดนี้ราคาแค่20บาทเท่านั้น20บาทเองหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่มีตู้วอลหรือที่มีพี่ติมวอลขับผ่านก็ได้ป๋าพี่ติมวอลที่เป็นขับผ่านมาบอกเลยว่าอร่อยท็อปกรุบกรอบแบบเต็มสิบครับขอบคุณวอลมากๆนะครับที่คิดถึงกันเสมอนะครับก็มาร่วมสนับสนุนรับทราบเราหลายทีแล้วขอบคุณมากจริงๆครับก็อย่าลืมไปลองซื้อลองชิมกันดูนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็เดี๋ยวลองรีเควสว่าเพราะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเอาเกมเก่าๆที่ทางบ้านรีเควสกลับมาว่าเกมนี้ขึ้นทิ้งอยู่น่าจะขึ้นทิ้งอยู่ไอ้เหี้ยกูไอ้ชอบกูเหมือนสองคนนะของเราไม่น่าเสียดายว่ะน่าเสียดายจริงมันน่าเสียดายมากช้อยมันน้อยมากแต่เสือเครื่องเป็นคนละช้อยใช่หมดแล้วอ่ะคือใครหาว่าผมโม้ก็ไม่รู้จะพูดไงอ่ะเติมเลยอ่ะคุณเอาเลยเฮ้ยไม่ได้นี่น้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลเยอะหมอบอกว่าทานได้อย่าเยอะพอมึงอ่ะกัดเมียนให้ได้ดีเสร็จสำเนียกตัวทันไปดีกว่า